มีใบและดอกแดงเหลืองสวยงาม2สีเป็นพุทธรักษาสายพันธุ์สมชาย2ที่ลุงสมชายพลึกเงินหรือลุงเปี๊ยกเกษตรกรตำบลมหาสวัสดิ์อำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีวัย69ปีได้ปรับปรุงสายพันธุ์ขึ้นมาใหม่ค่ะเพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าโดยได้คิดค้นสายพันธุ์นี้มา2ปีแล้วภายใต้สวนพุทธรักษามหาสวัสดิ์คุณผู้ชมคะตอนนี้อยู่กับคุณลุงเปี๊ยกค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับลุงเปี๊ยกสวยมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นดอกแล้วก็ใบตรงนี้เราทำไมมีการคิดค้นพันธุ์สมชาย2ขึ้นมาคะคุณลุงก็อันนี้มันเป็นความท้าทายอย่างหนึ่งที่คนเราคิดจะเอาชนะยังไงก็ต้องทำให้มันได้มันเป็นความท้าทายของผมในตัวผมเองที่ผมอยากพัฒนาสายพันธุ์นี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะดีที่สุดซึ่งต้องบอกว่าการพัฒนาตรงนี้มันก็ถือว่าเป็นการเพิ่มมูลค่าใช่ไหมลุงใช่ครับจากปกติต้นละเท่าไหร่อ่ะ25 บาทแล้วพอมาเป็นต้นแบบนี้เท่าไหร่ลุงราคาถ้าขายอยู่ในเฟซขายเฉพาะต่างชาตินะครับ15,000โอ้โหเรียกว่าไม่ธรรมดานะอัพราคาเยอะมากคุณผู้ชมนะคะแล้วยากไหมคะลุงพอเรามาทำแบบนี้ขั้นตอนในการทำมันยากไหมก็ยากยากพอสมควรฮะต้องใช้เวลาแล้วก็ใส่ใจกับมันอย่างพันนี้คิดค้นมาเท่าไหร่คะลองผิดลองถูกมานานไหมลุงประมาณ4ปีต้นพุทธรักษาที่นี่มีพื้นที่ปลูกประมาณ4ไร่ค่ะมีทั้งหมด50สายพันธุ์มีสายพันธุ์ดั้งเดิมและสายพันธุ์ที่พัฒนาขึ้นมาใหม่ทั้งแดงมหาสวัสดิ์สมชาย1สมชาย2พลึกเงิน1พลึกเงิน2ปิกัสโซนี้เหลืองปิกัสโซครับที่ผมผสมขึ้นมาเองโดยใช้สีเหลืองธรรมดาผสมกับดอกใบลายดอกลายฮะจนได้ออกมาเป็นแบบนี้จุดเด่นตอนนี้เป็นไงบ้างครับต้นนี้ต้นนี้ให้ดอกสวยใหญ่แล้วก็ช่อเยอะมีลายด้วยอ่าฮะเนี่ยช่อเขาจะมีบางต้นถึง5ช่อเนี่ยหมดไปแล้ว1 2 3อันนี้4นี่ช่อที่5ยังมีอีก1ครับที่เป็นไม้แคะใบด่างใบลายเนี่ยครับเป็นต้นแรกของเมืองไทยผมกล้ายืนยันว่าต้นแรกแน่นอนเพราะผมตั้งแต่ผมเลี้ยงมา 17-18 ปีนี่ยังไม่เคยเห็นไม้แคะใบด่างส่วนมากปกติมันจะเป็นใบเขียวแบบนี้จุดเด่นมันคือใบด่างครับสวยงดงามใช่ฮะมันจะให้ความแปลกได้คือใบไม่มีดอกใบก็ยังสวยอยู่พุทธรักษาจะคัดเลือกต้นด้วยวิธีการแยกหน่อขุดหน่อนำไปลงกระถางค่ะปลูกไปประมาณ 35-40 วันก็ให้ดอกแล้วรดน้ำทุกวันวันละครั้งให้ปุ๋ยทุกๆ15วันช่วงที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษคือช่วงหน้าฝนค่ะเพราะว่าจะเสี่ยงต่อโรคเน่าโคนเน่าส่วนหน้าหนาวต้องระวังเรื่องของราค่ะจะต้องล้างใบทุกๆ2วันเพื่อล้างเชื้อราก็ไม่ยุ่งยากเท่าไหร่ครับมันจะมีข้อเสียอย่างคือพุทธรักษาไม่ชอบฝนถ้าฝนตกปุ๊บเนี่ยเราต้องฉีดยาแล้วเพราะไม่ฉีดยาเนี่ยตายหมดเทคนิคในการผสมเห็นบอกว่าคือการผสมต้องเอาสีที่แบบว่าต่างกันใช่ครับมันจะได้ออกมาเป็นสีแปลกอีกตัวนึงแล้วเวลาผสมก็ต้องผสมช่วงเวลากลางคืนก่อนที่แมลงจะตื่นเพราะว่าถ้าสว่างแล้วเนี่ยแมลงมาผสมแล้วเรามาผสมซ้ำเนี่ยมันอาจจะไม่ได้สีที่เราต้องการสีเพี้ยนครับนี่เกสรตัวผู้ใช่ไหมครับแล้วก็แหวกหาเกสรตัวเมียแล้วก็เคลียร์กันไปเงี้ยแต่จริงๆแล้วใช้ผู้กันอ่ะดีที่สุดใช้ผู้กันเคลียร์เคลียร์ตัวเกสรไปป้ายกันเหมือนกับผลผสมผลไม้พวกทุเรียนพวกอะไรพวกนี้ฮะพอผสมเสร็จแล้วจากนั้นทำไงต่อครับลุงก็นำเข้ามุ้งที่อยู่กลางแกล้งนะครับไม่ให้มแมลงวันไอ้ไม่ให้มแมลงเข้าไปตอมจนดอกเขาร่วงหมดอะเราถึงจะออกมาได้เราก็จะได้พุทธรักษาพันธุ์ใหม่ๆสีสวยๆออกมาเลยนะคะแต่เราก็ไม่สามารถจะบังคับได้ว่าคุณจะต้องออกมาสีนั้นสีนี้ต้นพุทธรักษาจำหน่ายกระถางละ25บาทไปจนถึงหลักหมื่นค่ะแต่ละเดือนมียอดจำหน่าย 2,000 ถึง 3,000 ต้นค่ะพอเช้าลูกค้ามาเอามาที่สวนไป200ต้นแบบนี้คือผลิตทันไหมคะเนี่ย
ก็พยายามให้ทันนะครับกลุ่มลูกค้าเราเห็นบอกว่ามีเจ้าประจำอยู่แล้วทำอยู่ประมาณ 4-5 เจ้ามีตั้งแต่ในจังหวัดนนท์แล้วก็ไปถึงนครนายกคือคลอง15บางเจ้าก็มาซื้อถึงที่บางเจ้าก็โทรมาให้เราไปส่งแล้วแต่ลูกค้าแต่เราไม่ได้ส่งทางไปรษณีย์เราขับไปส่งเองครับแล้วก็ทำไมถึงขายดีต้นพุทธรักษาคุณลุงมันเป็นไม้ที่ชื่อเป็นมงคลนะฮะแล้วก็คนทำน้อยส่วนลุงเปี๊ยกยังได้รับการสนับสนุนจากจังหวัดนนทบุรีสำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรีในการยกระดับสินค้าการเกษตรให้ได้มาตรฐานซึ่งต้นพุทธรักษาของสวนลุงเปี๊ยกก็ได้รับมาตรฐานนนทบุรีการันตีค่ะนนทบุรีโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีนะคะแล้วก็สำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรีค่ะก็ได้มีการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์สินค้าของจังหวัดเราไม่ว่าจะเป็นสินค้าในเรื่องของพืชผักเรื่องของไม้ผลในเรื่องของไม้ดอกไม้ประดับนะคะรวมทั้งสินค้าแปรรูปต่างๆที่จะรับรองว่าสินค้าของเราเป็นสินค้าที่มีคุณภาพได้ทดลองมาตรฐานโดยการให้สัญลักษณ์รับรองแบรนด์นนทบุรีการันตีนะคะซึ่งเป็นตาสัญลักษณ์ด้านหลังของดิฉันนะคะก็รับรองว่าพืชผลต่างๆผลิตต่างๆของเรามีการรับรองมาตรฐานผ่านการรับรองคุณภาพแล้วก็ขอให้มั่นใจว่าสินค้าของเราเนี่ยเป็นคุณภาพของสินค้าเกรดพรีเมียมแน่นอนนะคะโดยประสบการณ์ที่สั่งสมมานานกว่า17ปีทำให้ลุงเปี๊ยกเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการปลูกพุทธรักษาจนได้รับรางวัลปลาดเกษตรดีเด่นปี2566และเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้กับประชาชนที่สนใจนักเรียนทำหน้าที่เป็นประธานศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลอาสาสมัครเกษตรและเป็นสมาร์ทฟาร์เมอร์ของจังหวัดนนทบุรีค่ะเป็นความภาคภูมิใจอย่างหนึ่งที่ผมได้ถ่ายทอดความรู้นี้สู่เยาวชนเด็กๆแล้วก็ได้สร้างพันธุ์ใหม่ๆขึ้นมาในโลกนี้ที่ไม่มีใครทำได้เป็นอีกหนึ่งเกษตรกรต้นแบบที่มีความมุ่งมั่นมีความคิดสร้างสรรค์ไม่หยุดพัฒนามีความซื่อสัตย์กับลูกค้าลุงเปี๊ยกบอกว่าสิ่งสำคัญในการปลูกพุทธรักษาให้สำเร็จคือต้องหาตลาดก่อนปลูกค่ะนอกจากนี้ลุงเปี๊ยกก็ยังปลูกไม้มงคลไม้ประดับต่างๆพืชผักสวนครัวเพื่อจำหน่ายเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการเพิ่มรายได้ทำให้แต่ละเดือนมีรายได้จากการทำการเกษตรหลักแสนบาทเลยล่ะค่ะเดี๋ยวบอกคุณผู้ชมไว้ล่วงหน้ากันเลยครับว่าวันที่5ถึงวันที่10มิถุนายนนี้ครับจังหวัดนนทบุรีจะจัดงานนนทบุรีการันตีมีสินค้าเกษตรที่ได้คุณภาพเนี่ยไปเปิดร้านให้ขายให้อุดหนุนกันนะครับคุณลุงก็เอาพุทธรักษาเนี่ยไปขายด้วยเผื่อใครอยากอุดหนุนหรือว่าหาซื้อปลูกไปที่บ้านกันนะครับติดต่อ0819880756ได้นะครับ